ติดต่อมาขอโทษแล้วค่ะหนูไปนั่งกินหมูกระทะกันค่ะก็ไปกับแดนเซอร์นี่แหละค่ะที่เขาน่าจะดื่มมาจากข้างนอกค่ะแดนเซอร์มองแล้วมันน่าจะไม่ปลอดภัยกับเราค่ะแล้วกลายเป็นว่าเขาไม่พอใจเขาก็ติดต่อมาขอโทษแล้วพี่เขาก็ติดต่อมาขอโทษแล้วค่ะก็ยอมรับว่าวันนั้นมีอาการเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหตุการณ์หนูไปนั่งกินหมูกระทะกันค่ะก็ไปกับแดนเซอร์นี่แหละค่ะไปกันแต่ว่าไปกัน4คนแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าพี่เขาน่าจะดื่มมาจากข้างนอกค่ะแล้วมาแล้วก็คือมีพฤติกรรมที่แดนเซอร์มองแล้วแบบมองว่าแบบมันน่าจะไม่ปลอดภัยกับเราค่ะเพราะเขามีความเมาแล้วก็เข้าถึงตัวเราแบบประชิดก็เลยแบบว่าพี่ก็เลยช่วยกันว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเข้ามาจู่โจมเราเกินไปเราก็ตกใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเขาไม่พอใจคือตอนแรกยังค่ะตอนแรกยังพอแบบว่าพอทีมงานเริ่มแบบคือมันเริ่มเริ่มปวดพี่หนูไม่แน่ใจว่าภาษาต่างมันเริ่มแบบชุลมุนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มแบบว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่วันนั้นมีแค่หนูมิ้นพี่เจแล้วก็บอสมี4คนน่ะก็เราก็ไม่อยากมีปัญหาแต่ว่าพอดีว่าเจ้าของร้านเค้าก็อยู่เค้าก็พยายามแบบว่าบอกให้ใจเย็นเพราะว่าทางนั้นเค้าก็แบบน่าจะเป็นลูกค้าประจําด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแรกไม่แน่ใจว่ารู้หรือเปล่าเพราะว่าเค้าพูดเสียงดังค่ะแบบพูดประมาณว่าอ้าวลำไยเหรออ้าวไหนอ่ะใครอ่ะลำไยร้องเพลงอะไรอะไรแล้วก็อยู่ดีก็แบบเข้ามาถึงตัวเราแบบเข้ามาใกล้มากอ่ะเคลียร์แล้วค่ะเพราะว่าหนูก็ตกใจหนูก็เลยโทรหาพี่ปุ้ยเพราะว่าเป็นถือว่าก็ยังถือว่าเป็นคนในพื้นที่อะไรเงี้ยเผื่อแบบจะช่วยอะไรช่วยคุยอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็แบบเหมือนตอนนั้นเหมือนเมาแล้วก็พอเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่มากับเขาด้วยค่ะค่อนข้างจะแบบสะบัดใส่เราแต่เราก็พยายามนิ่งค่ะเพราะเราก็ไม่อยากมีปัญหาใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ติดต่อมาขอโทษแล้วเขาก็แบบยอมรับว่าโอ้นั้นขอโทษนะมีอาการมึนเมาจริงก็แบบด้วยความชื่นชอบอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะ